วันนี้จะพูดเรื่องตะถะตาให้ฟังคำว่าตะถะตานี้ก็เป็นธรรมชาติที่เป็นของเขาอย่างนั้นนะตะถะตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความเป็นเช่นนั้นคือไม่เป็นโดยประการอื่นคือเป็นเช่นนั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเบื้องต้นอันนี้เป็นสามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็หมายถึงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าจะมองแบบระบบจักรวาลกว้างๆอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าโลกดาวเคราะห์ทุกดวงในจักรวาลก็มีการเกิดดับของจักรวาลของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์เป็นเวลาไม่มีกำหนดหลายล้านปีอสงไขยหลายอสงไขยนะสิ่งที่เกิดที่ดับนี่ก็เป็นธรรมดาเป็นอยู่อย่างนั้นไอ้ความเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งโลกรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีที่สิ้นสุดเกิดดับเกิดดับอันนี้พูดง่ายๆทีนี้ย้อนเข้ามาแคบเข้ามาตรงที่บุคคลบุคคลคนหนึ่งที่มีขันธ์5นี่ก็มีความเกิดดับขึ้นมาคือจากเดิมทีแล้วไม่มีอะไรจากเดิมทีไม่มีอะไรแล้วก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็แปรไปแล้วก็สลายไปเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกนะก็เป็นแต่ละยุคแต่ละยุคอย่างกรณีโลกของเราปัจจุบันนี้เรียกว่าต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ถึง5พระองค์โลกนี้ถึงจะแตกไปสลายไปเรียกว่าพัทธกับบางโลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าบางยุคก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้น1องค์2องค์3องค์ก็แล้วแต่จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าภาวะที่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดดับกันอยู่ก็เกิดได้หลายแบบแล้วแต่เหตุปัจจัยนั้นๆไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หลายชนิดต้นไม้หลายชนิดหรือว่าดินหลายชนิดลาวาหลายชนิดก็เป็นการปรากฏแตกต่างกันออกไปของธาตุสีดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้คือความเกิดขึ้นแล้วก็แปรไปแล้วก็ดับลงไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดการที่เป็นอยู่อย่างนี้นั้นเมื่อย้อนเข้ามาที่ตัวเราคนเราหรือว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วแต่ละยุคละยุคก็แตกต่างกันไปมนุษย์แต่ว่าเกิดยุคไหนก็มีภาวะที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีขันธ์5แล้วก็เป็นชีวิตประกอบไปด้วยรูปธรรมและก็นามธรรมอยู่ด้วยกันในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามนุษย์เหล่านี้ก็เกิดมาแล้วก็แสวงหาอาหารสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเมื่อยุคที่มีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หมายความว่าสิ่งที่เกิดดับอยู่อย่างนั้นน่ะบางทีมันถ้าเรามองแบบเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเป็นสังขารที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนโน้นไม่ใช่คนนี้นะเขาก็เกิดก็ดับของเขาการเกิดการดับของเขานั้นก็เพื่อจะมีสิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าเดิมทีก็มีแต่สังขารรูปธรรมนามธรรมขันธ์5เกิดปรากฏแล้วก็ดับไป
ในนั้นหลายกับหลายกันพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ไหนก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าสังขารรูปธรรมนามธรรมหรือว่าขันธ์ 5นี่บังเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมีการปรากฏขึ้นของพุทธะในนั้นเพราะมันมีเชื้อมีเชื้อการรู้อยู่ในนั้นทีนี้การรู้อยู่ในนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเกิดพุทธะขึ้นมาเหมือนกับว่าขี้โคลนตมเนี่ยบางทีก็อาจจะอยู่มีน้ำมีดินมีของเหลวประกอบกันอยู่หลายล้านปีหลายจนนับไม่ได้นานไปก็มีพืชนั้นพืชนี้เกิดขึ้นมาจนกระทั่งว่าดอกบัวในที่สุดก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วก็บานเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในโลกก็เกิดขึ้นมาจากกองสังขารทั้งหมดนะเมื่อพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในกองสังขารทั้งหมดเขาเรียกว่าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติคือเป็นการหมุนวนของวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุดการเกิดปรากฏไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเรียกว่าวัฏฏะสงสารหมุนไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นญาณขึ้นมาเนี่ยจิตดวงนั้นก็ได้พบกับญาณเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้พบญาณเมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเมื่อพบญาณแล้วจึงรู้ว่าอ๋อสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏเป็นขันธ์ 5เป็นรูปเป็นนามรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นตถาตาเช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นอย่างกรณีว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดขึ้นมาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ร่างนั้นประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเมื่ออายุ16ปีเจ้าชายนั้นก็ได้อภิเษกแต่งงานเมื่อ29ปีก็ได้ออกบวชเมื่อออกบวชแล้ว35ปีนี่ก็ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก่อนหน้านั้นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่ปรากฏขึ้นคำว่าพุทธะยังไม่ปรากฏขึ้นก็อาศัยร่างของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นผู้เหมือนกับว่ามีการพัฒนามีการสั่งสมมีการบำเพ็ญบุญบารมีมาแล้วหลายภพหลายชาติจนในที่สุดก็ปรากฏพุทธะขึ้นในร่างของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเมื่อปรากฏคำว่าพุทธะขึ้นแล้วพุทธะนั้นก็จะเรียกว่าญาณก็ได้วิมุตติหลุดพ้นออกไปจากภาวะธรรมชาติธาตุขันธ์ของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นพุทธะคือหลุดพ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจากเดิมมีธาตุ4ขันธ์5อยู่ในร่างนั้นก็ปรากฏสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพุทธะหรือพระพุทธเจ้านะขึ้นมาเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วมองย้อนกลับไปข้างหลังสิ่งทั้งปวงที่เป็นรูปเป็นนามเป็นสังขารเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอายตนะ12แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในภายนอกหรือว่าขันธ์5ก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นภาวะที่เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็คือแปลว่าเกิดขึ้นคำว่าทุกขังเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แปรไปคำว่าอนัตตาก็สูญไปสลายไปสิ่งนั้นตั้งอยู่ไม่ได้
ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าธรรมทิฏฐตาคือความที่เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นกฎธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมนิยามคือไม่มีนิยามคือไม่ได้เป็นประการอื่นคือเป็นอยู่อย่างนั้นโดยใช้หลักอิทัปปัจจยตาก็คือเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทคือการเกี่ยวเนื่องกันขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งกันไปแบบเป็นลูกโซ่แล้วก็เป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมองดูธรรมชาติธาตุขันธ์ตามที่เป็นจริงก็ได้รู้แจ้งออกมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่เช่นนั้นจิตจึงหลุดพ้นจากความที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นนะเมื่อเห็นสิ่งที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าตถตาก็คือเข้าไปทำอะไรไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในสิ่งที่มันเกิดมันดับอยู่แล้วเป็นธรรมชาติธาตุขันธ์ที่ไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีเราอยู่ในนั้นนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่านั่นคือเป็นธรรมชาติธาตุขันธ์ถ้ามองแบบธรรมะก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นภาวะเกิดขึ้นดับลงเป็นกฎธรรมชาติเป็นธรรมะล้วนถ้ามองแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ามองแบบว่าเป็นกฎธรรมชาติมันก็ไม่แปลไปโดยประการอื่นคือเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามองแบบว่าอิทัปปัจจยตาก็เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสมมติว่าพอมีค้อนมีระฆังเมื่อระฆังกับค้อนตีกันเสียงจึงเกิดขึ้นเพราะว่ามีสิ่งนี้ก็คือค้อนเพราะว่ามีสิ่งนี้ก็คือระฆังเป็นปัจจัยเมื่อสองสิ่งนี้มาปฏิกิริยาขึ้นก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเสียงแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวใส่จิตใส่ใจทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเป็นสามัญลักษณะเพราะมีตาคือสิ่งนี้ในตาเพราะมีสีมีแสงมีรูปคือสิ่งนี้เป็นปัจจัยเมื่อตากับรูปถึงกันเข้าจึงเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือการเห็นแจ้งขึ้นมาว่าเป็นโน่นเป็นนี่สีโน่นสีนี้หูก็เหมือนกันเพราะมีหูคือสิ่งนี้เพราะมีเสียงคือสิ่งนี้เมื่อเสียงกับหูที่จริงเสียงกันหนึ่งหูกันหนึ่งเมื่อเสียงกับหูถึงกันเข้าก็มีสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเกิดเสียงคือการได้ยินขึ้นมาเดิมทีไม่ได้ยินแต่ว่ามันอาศัยกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเหมือนกับว่าถ้าคนหนึ่งนอนสลบอยู่ตอนนั้นหูก็มีแล้วถ้าคนหนึ่งมาพูดใส่หูว่าตื่นตื่นเขาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าไม่มีวิญญาณไปรับรู้ตรงนั้นนะไม่มีวิญญาณไปรับรู้ตรงนั้นก็เลยไม่ได้ยินทีนี้เมื่อมันครบวงจรเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะก็ประกอบกันขึ้นมาคือรู้แจ้งขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็มีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่เรียกว่าชีวิตจิตใจของคนคนหนึ่งหรือว่าสัตว์ก็ตามก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำแต่พอเป็นโลกสมมุติความเข้าใจจึงกลายเป็นตัวเป็นตนเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตนมีอยู่
ตนต้องแสวงหากินแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็เป็นสมมุติบัญญัติเป็นหญิงเป็นชายเป็นพรุ่งนี้เป็นเมื่อลื่นกลางวันกลางคืนความเป็นคู่ทั้งหมดสมมุติทั้งหมดก็เกิดขึ้นก็สมมุติเรียกกันว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายจริงๆสิ่งที่เราปรากฏเป็นต้นไม้เป็นภูเขาก็คือการจำแนกแจกแจงของธรรมชาติธาตุขันธ์ดินน้ำไฟลมที่เป็นอยู่อย่างนั้นที่เกิดดับอยู่อย่างนั้นนะเป็นสังขารที่ปรุงแต่งกันมาเกิดดับอยู่อย่างนั้นพอมองเข้าไปแล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาวัวควายช้างม้าภูเขาเอาคนเอาสัตว์ผู้หญิงผู้ชายมารวมกันแล้วแยกย่อยสลายออกไปให้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าที่จะทำได้ก็เป็นฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือดินไปหมดเป็นดินธรรมชาติไปหมดเลยเนี่ยนี่คือจากความเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็มีปฏิกิริยาปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำแนกแจกแจงออกมาเป็นคนเป็นสัตว์ต้นไม้ลำน้ำเดือนตะวันอะไรก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อคนเกิดมาแล้วก็สำคัญตนว่าเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อจะพูดถึงการตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็คือเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เหมือนดอกบัวเกิดจากโคนตมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วได้รู้แล้วจึงเป็นที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าหยุดวัฏฏสงสารหยุดการเกิดหยุดการปรุงแต่งต่อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคำว่าตัณหานี่คือความมีความเป็นตราบใดที่ยังไม่สิ้นสุดก็ยังมียังเป็นเป็นการพบโน้นพบนี้เกิดอย่างโน้นอย่างนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นหญิงเป็นชายเป็นผิดเป็นถูกเป็นอดีตอนาคตเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกจิตก็มีการพัวพันในสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะวนเกิดพบน้อยพบใหญ่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความมีความเป็นจริงทั้งหมดนี้เรียกว่าตัณหาคือการมีการเป็นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะเข้าไปเป็นเข้าไปคลุกคลีเป็นเพราะเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันหมุนเข้าไปอยู่ในโลกอันนี้ยังทุกขังอนัตตาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชื่อว่าโลกโลกนี้ใครอยู่ก็ได้อยู่ในนั้นแหละอยู่ในโลกไม่หลุดพ้นไม่รู้จักโลกอยู่ในโลกไม่รู้จักโลกไม่หลุดพ้นจากโลกอยู่ในความเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นเป็นวัฏฏะสงสารเป็นภพเป็นชาติจนในที่สุดพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงพ้นโลกพ้นโลกเขาเรียกว่าโลกุตระคืออยู่เหนือโลกคำว่าอยู่เหนือโลกก็คือถ้าจะมองแบบโลกกว้างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชื่อว่าโลกโลกแปลว่าสิ่งที่แตกสลายอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นย่อมแตกสลายสิ่งใดแตกสลายสิ่งนั้นชื่อว่าโลกแต่ทีนี้เมื่ออยู่ในสิ่งแตกสลายเราก็ย่อมแตกสลายไปกับโลกไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าเป็นทุกข์ก็ได้แต่ว่าถ้าพ้นจากโลกก็คือเหนือโลกคือโลกุตระไอ้สิ่งแตกสลายนั่นก็หมายถึงว่าร่างกายกับจิตใจนี่แหละรูปธรรมนามธรรมหรือจะมองแบบตาก็ได้หูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นเกิดขึ้นก็แตกสลายไปหูได้ยินก็แตกสลายไปจมูกได้กลิ่นก็แตกสลายไปลิ้นได้รสก็แตกสลายไปกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งโผฏฐัพพะก็แตกสลายไปใจคิดใจนึกอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นโลภโกรธหลงพอใจไม่พอใจก็แตกสลายไปหมด
ทุกอย่างเกิดแล้วก็แตกสลายแตกสลายไปทุกขณะทุกนาทีไม่เกิดอันใดก็อันหนึ่งทุกสิ่งเกิดขึ้นแตกสลายไปเกิดขึ้นแตกสลายไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจหมุนวนเป็นภพเป็นชาติเป็นดีเป็นชั่วเป็นสมมติบัญญัติทุกอย่างการที่ไปเกิดที่ตาการเห็นเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเรียกว่าเป็นภพชาติภพน้อยภพใหญ่หมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยกลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปเป็นเพราะมีตัณหาไปเป็นไปเป็นในสิ่งที่มันเกิดภพน้อยใหญ่ตัณหาคือความมีความเป็นไปเสพที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกามกามตัณหาพอไปเป็นใจที่มันคิดมันนึกใจมันคิดมันนึกมันเป็นทุกอย่างก็เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเรียกว่าตัณหา3นั่นแหละคือความมีความเป็นก็เป็นไม่มีที่สิ้นสุดถามว่ามันดีไหมไม่ดีไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธาตุขันธ์ที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมา100ปีตายไปก็มีความเป็นอยู่เป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็เป็นเจ้าคนนายคนเป็นนายอำเภอเป็นตำรวจเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ว่าไปทำงานแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อได้ลูกเป็นปู่เป็นย่าเป็นผู้ใหญ่อะไรก็เป็นหมดเป็นความเป็นทั้งหมดในที่สุดก็ชีวิตก็หายไปนี่ความเป็นก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเกิดมีพบใหม่ชาติใหม่ก็เป็นใหม่นี่คือภาวะของตัณหาความมีความเป็นแต่ทีนี้เมื่อรู้แจ้งเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงในธรรมชาติธาตุขันธ์นั้นในสิ่งเหล่านั้นท่านจึงหลุดพ้นออกไปสิ่งจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อหลุดพ้นออกไปแล้วจึงพ้นจากความมีความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างความมีความเป็นที่มีอยู่ที่เรียกว่าชีวิตจิตใจของธรรมชาติธาตุขันธ์อันนั้นก็เป็นภาวะที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นไม่เป็นโดยประการอื่นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเป็นเช่นนั้นเกิดอีกแม้กระทั่งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้รู้แจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงหลุดพ้นออกไปแล้วเป็นภาวะที่หลุดพ้นออกไปจากธรรมชาติธาตุขันธ์ที่เป็นดินน้ำไฟลมของเน่าของเหม็นหรือว่าของสกปรกในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นแม้หลุดพ้นออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เขาก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่เหมือนพระพุทธองค์เมื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้แล้วจิตหลุดพ้นแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำอีกไม่ได้มีหลุดพ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออายุ35ปีพระพุทธองค์ก็ยังทรงขันธ์นั้นประกาศศาสนาอยู่ก็ยังพาร่างของเจ้าชายสิทธัตถะที่เราเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้นำร่างนั้นไปเผยแผ่ศาสนาก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยเท้านั้นเดินอาศัยมือนั้นอุ้มบาตรอาศัยมือนั้นครองจีวรอาศัยปากอาศัยสมองอาศัยความคิดความนึกอาศัยตาเดินไปเพื่อประกาศศาสนาก็อาศัยร่างนั้นแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นภาวะที่เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาของเขาได้เมื่ออายุขึ้นมา80พรรษาพระพุทธองค์ก็ได้เสวยสุกรมัทวะของนายจุนทะนะก็เป็นสิ่งที่มีพิษเมื่อเสวยเข้าไปแล้วพิษนั้นก็ไปทำร้ายสรีระธาตุสีดินน้ำไฟลมในร่างของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็ยังเป็นอาเจียนเป็นเลือดเหมือนคนทั่วไปนะอาเจียนเป็นเลือดแล้วในที่สุด
ต่อจากนั้น3เดือนพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกิดจากการที่เขาเป็นเช่นนั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าความเป็นพุทธะก็จะบังเกิดขึ้นในร่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแหละที่ว่าธรรมชาติธาตุขันธ์หรือว่ารูปนามหรือว่าขันธ์5ของร่างนั้นร่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาแล้วก็มีสมบัติคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วก็ขันธ์5คือรูปเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นร่างเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าเราสำคัญว่าเรานี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมบัติที่ทุกคนมีทุกคนแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นภาวะที่เป็นเช่นนั้นเป็นตถาตาคือความเป็นเช่นนั้นแต่ร่างที่เรามีอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประมาณอายุ100ปี60ปี70ปีแล้วก่อนที่มันจะแตกไปเนี่ยเราจะทำอะไรกับสิ่งนี้เนี่ยถ้าตามหลักพระพุทธเจ้าก็ให้ดูให้รู้ให้เห็นเข้าไปรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติธาตุขันธ์ที่มีอยู่ที่เรียกว่าตัวเราของเราให้รู้ตามที่เป็นจริงกำหนดรู้โดยวิธีปฏิบัติวิปัสสนานะกำหนดรู้ธรรมชาติธาตุขันธ์นี้ตามที่เป็นจริงเมื่อเห็นธรรมชาติธาตุขันธ์ตามที่เป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าที่เราสำคัญที่เราหลงอยู่มันจะแจ้งออกมาความโลภความโกรธความหลงที่เราหลงอยู่ว่าเป็นโน่นเป็นนี่หรืออะไรมันจะแจ้งออกมาพอแจ้งออกมาแล้วทั้งหมดที่เรียกว่าชีวิตเราชีวิตหนึ่งหรือว่าเรียกว่ารูปนามนั้นขันธ์5นั้นก็จะเป็นแต่เพียงภาวะตถาตาคือเป็นอยู่เช่นนั้นอย่างนั้นถึงเขาเจ็บเขาก็เจ็บถึงเขาป่วยเขาก็ป่วยถึงคราวตายเขาก็ตายแต่ถ้าว่าจิตหลุดพ้นออกไปได้โดยการเห็นแจ้งว่านั้นไม่ใช่เรานั้นไม่ใช่ของเราคำว่าหลุดพ้นอันที่หนึ่งก็คือเรียกว่าเจโตวิมุตติคำว่าเจโตวิมุตตินี่หลุดพ้นด้วยอำนาจของจิตใจที่เป็นสมาธิที่เบื่อหน่ายที่เข้าไปอยู่เข้าไปคลุกคลีกับขันธ์ห้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันหนักมันร้อนมันทุกข์มันไม่ไหวก็เลยปล่อยเมื่อปล่อยด้วยอำนาจของสมาธินั่นเรียกว่าหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจนี่ก็พ้นไปจากภาวะกายใจขันธ์5นั้น อีกหลุดพ้นหนึ่งก็คือหลุดพ้นจากเรียกว่าปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาเมื่อเข้าไปพิจารณาดูธรรมชาติธาตุขันธ์หรือขันธ์5เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงเหมือนพระพุทธองค์ได้เห็นได้รู้ด้วยญาณหรือว่าด้วยสมาธิด้วยมรรคมียง8ก็แล้วแต่เมื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วปัญญาจะแทงทะลุว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นสิ่งว่างเปล่าจากตัวนะเป็นภาวะว่างเปล่าจากตัวว่างเปล่าจากทุกสิ่งเห็นแจ้งจากทุกสิ่งเห็นทุกสิ่งว่างเปล่ามีเหมือนไม่มีเกิดแล้วก็หายไปไม่ตั้งอยู่ไม่มีอะไรเป็นอมตะมีแต่ความเป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับเสียงเราปรบมือเนี่ยเสียงดังปุ๊บแล้วก็หายไปเสียงดังปุ๊บแล้วก็หายไปมีในว่างว่างในมีมีในว่างมีอยู่แต่ก็ว่างอยู่ปรากฏอยู่เท่ากับไม่ปรากฏปัญญาเห็นแจ้งก็หลุดพ้นพ้นน่ะพ้นแบบไหนพ้นจากตัวจากตนเมื่อพ้นจากตัวจากตนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตั้งอยู่ที่ตัวที่ตนไม่ว่าจะเป็นกิเลสทั้งหมดหรือความหลงทั้งหมดความโลภทั้งหมดบุญบาปทั้งหมดกรรมทั้งหมดแล้ววิบากทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มารทั้งหมดจะตั้งอยู่ที่ตัวที่ตนทั้งหมดเลยปราศจากตัวตนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งลงไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าตัดกับพระโมคคัลลาน
สุญญโตโลกังอเวกขสุโมคลาชะสทาสโตอัตตานุทิฏฐิงอุหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานะปัสสติซึ่งแปลว่าดูก่อนโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างโลกในที่นี้ก็คือกายกับใจหรือว่าขันห้าก็ได้หรือว่ารูปธรรมนามธรรมก็ได้มองเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างคือมองด้วยสติปัญญาที่เป็นสมาธิมีกำลังรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมตามที่เป็นจริงทุกสิ่งว่างเปล่าเนี่ยมัจจุราชก็มองไม่เห็นเมื่อเรารู้สึกว่างเปล่าถ้ายังมียังเป็นอยู่ยังสำคัญมีเป็นอยู่มันก็เป็นที่ตั้งของบุญของบาปของกุศลของตัวของตนของเวรของกรรมของวิบากของมารของมัจจุราชเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ที่เป็นภาวะที่เรามีอยู่สัมผัสอยู่ที่สำคัญว่าเราว่าของเราที่เราคลุกคลีอยู่ก็เป็นภาวะที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาติเป็นของว่างเปล่าเป็นของปราศจากคนเป็นภาวะเกิดดับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับลงธรรมดาเป็นภาวะว่างเปล่าไปซะทุกสิ่งนะจิตจะมองเห็นอย่างนั้นถ้าถามว่าจิตเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดมาเป็นการพัฒนาของธรรมชาติธาตุขันธ์ที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็จะกลายเป็นพุทธะจากเดิมทีเป็นดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปนามก็จำแนกแจกแจงเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหลายชาติหลายภพเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นภูเขาเป็นลำน้ำก็ประกอบขึ้นจากดินน้ำไฟลมทั้งสิ้นหลายกลับหลายกันหลายปีผ่านไปก็ตรงนั้นก็กลายมาเป็นพุทธะพัฒนาจากมาเป็นพุทธะเมื่อเป็นพุทธะจิตเป็นพุทธะมองย้อนหลังก็เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นตะถาตาคือความเป็นเช่นนั้นเองก็เลยสิ้นสุดการเกิดการหมุนการเป็นภาวะวัฏสงสารทั้งหมดหลุดพ้นไปอย่างที่ว่ามาแล้วอันนี้คือธรรมชาติที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงแสวงหาความพ้นทุกข์จึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้แจ้งตามที่เป็นจริงทำไมต้องให้เดินจงกรมทำไมต้องให้ดูลมหายใจเข้าออกทำไมต้องให้ปฏิบัติธรรมรู้ตามที่เป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นฤาษีตนนี้ก็เหาะไปโดยอากาศเพื่อหาที่สุดของโลกเมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มากพยายามทำที่สุดแห่งโลกคือการเหาะไปหาที่สุดนะอยู่ร้อยปียังไม่พบที่สุดแห่งโลกที่สุดของโลกนี้มันอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้าในตอนนั้นพระพุทธองค์ได้พยากรณ์ว่าโลกคือร่างกายอัญญาวานาคืบนี้พร้อมทั้งใจคลองหมายก็ว่าร่างกายที่หนาคืบหนึ่งยาวานึงแล้วก็มีจิตใจคลองนี่ชื่อว่าโลกถ้าจะทำที่สุดแห่งโลกก็คือเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ให้รู้แจ้งในกายในใจในธาตุในขันธ์รูปธรรมนามธรรมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์5นี้ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเมื่อเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงมันจะกลายเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับธรรมดาแล้วก็เป็นภาวะตะถาตาเป็นเช่นนั้นเกิดดับอยู่อย่างนั้นจิตที่รู้แจ้งตรงนั้นจึงเป็นพุทธะจึงสิ้นสุดตรงที่ไม่หลงไม่หลงเข้าไปมีเข้าไปเป็น
เข้าไปเกิดหลงไม่เกิดอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ให้พิจารณาเรื่องตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองเมื่อปฏิบัติธรรมรู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติธาตุขันธ์แล้วก็จะเห็นว่าธรรมชาติธาตุขันธ์ทั้งหมดเกิดดับเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นนั้นเองจิตก็จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นอันดับแรกถ้ามีกำลังมากก็จะหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติด้วยอำนาจแห่งใจด้วยอำนาจแห่งสมาธิถ้ารู้แจ้งเห็นจริงแทงทะลวงตลอดก็จะหลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติอันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาเรื่องตถาตาวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีกับผู้ฟังทุกท่าน